ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ก็อยู่กับครูเอนะคะดร.กุลวดีทองไพบูลย์นะคะนักจิตวิทยาคลินิกค่ะวันนี้นะคะครูเออยากจะมาแบ่งปันความคิดนะคะแล้วก็ในมุมมองของครูเอก็แล้วกันนะคะในประเด็นข่าวในทางสังคมนะคะที่เป็นที่พูดถึงกันมากเลยนะคะในวัน2วันนี้นะคะในเรื่องของการแสดงความรักนะคะในครอบครัวนะคะโดยการสัมผัสนะคะเนื้อตัวร่างกายของลูกนะคะซึ่งตรงนี้ค่ะครูก็เห็นครูเอก็เห็นแล้วนะคะว่ามันมีการถกเถียงกันอย่างมากมายถึงความเหมาะสมไม่เหมาะสมนะคะในมุมมองของครูเอเองนะคะครูเอเชื่อว่านะคะในเด็กแต่ละคนเนี่ยค่ะสิ่งที่ผู้ปกครองเนี่ยสมควรที่จะปลูกฝังให้กับน้องๆเนี่ยก็คือให้เขารับรู้ว่าร่างกายเนี่ยเป็นของเขานะคะว่าเขามีสิทธิ์นะคะในร่างกายของเขาเองนะคะมีสิทธิ์ที่จะอนุญาตหรือไม่อนุญาตเนี่ยให้ใครมาแตะเนื้อต้องตัวเขานะคะอันนี้รวมถึงบุคคลในครอบครัวด้วยนะคะเพราะอะไรครูเอกคิดว่าอันนี้เป็นสิทธิทางพื้นฐานเลยนะคะเนาะของบุคคลทุกคนนะคะที่พึงมีนะคะในร่างกายของเราเองเนาะทีนี้ค่ะในฐานะผู้ปกครองเนี่ยครูเอกเชื่อว่าผู้ปกครองทุกคนเนี่ยก็อยากจะปลูกฝังให้ลูกเนี่ยค่ะมีความคิดที่ถูกต้องนะคะเกี่ยวกับร่างกายของตัวเองนะคะแล้วก็มีวิธีการที่จะป้องกันนะคะทำยังไงเนี่ยไม่ให้ลูกเราเนี่ยตกอยู่ในภาวะนะคะก้ำกึ่งหรือภาวะที่อาจจะนำอันตรายมาสู่ตัวเองได้นะคะในกรณีที่ผู้ปกครองบางท่านเนี่ยอาจจะมีการสัมผัสนะคะถูกเนื้อต้องตัวลูกเนี่ยค่ะเนาะในบางส่วนนะคะซึ่งครูเอกจะมองว่าส่วนที่อาจจะดูว่าไม่เหมาะสมนะคะก็อาจจะเป็นส่วนที่อยู่ในร่มผ้านะคะหรือว่าส่วนที่เป็นบริเวณหน้าอกนะคะบริเวณอวัยวะเพศระหว่างขานะคะก้นนะคะหรืออะไรแบบนี้นะคะซึ่งอาจจะเป็นการสัมผัสที่มันดูไม่เหมาะสมนะคะทีนี้เนี่ยถึงแม้ว่ามันจะเป็นการแสดงความรักก็ตามนะคะในบางครั้งเนี่ยค่ะเวลาผู้ปกครองเนี่ยสัมผัสน้องๆ นะคะในพื้นที่เหล่านี้นะคะน้องบางคนเนี่ยอาจจะรู้สึกอึดอัดนะคะอาจจะรู้สึกถูกคุกคามก็ได้นะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยน้องอาจจะรู้สึกด้วยว่าเราไม่สามารถปฏิเสธผู้ใหญ่ได้นะคะไม่สามารถปฏิเสธผู้ปกครองเนาะไม่ให้มาแตะตรงนู้นตรงนี้ของเราได้นะคะแล้วครูเอกคิดว่าบางครั้งผู้ปกครองก็จะมีความรู้สึกว่าอ๋อเราแบบเหมือนแสดงความรักเองนะคะเป็นการเอ็นดูเป็นการแย่ลูกเล่นนะคะโดยบางครั้งเนี่ยอาจจะไม่ทันได้สังเกตว่าน้องเนี่ยอาจจะมีความรู้สึกอะไรบางอย่างนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเวลาน้องมีความรู้สึกแบบนี้แล้วเนี่ยบางครั้งเนี่ยน้องก็อาจจะคิดว่าไม่สามารถพูดได้ด้วยนะคะเพราะว่าอันนี้คือพ่อแม่เราเนาะเราจะไปปฏิเสธก็ไม่เหมาะสมนะคะอาจจะเป็นอะไรที่น้องมีความเชื่อความคิดอย่างนี้อยู่นะคะก็ทำให้น้องยิ่งอึดอัดมากขึ้นนะคะแล้วก็อาจจะทำให้เกิดบาดแผลทางใจตามมาได้ด้วยนะคะสิ่งที่ครูเอ๋อาจจะมีความเป็นห่วงนิดนึงนะคะก็คือเมื่อเราปลูกฝังนะคะกับน้องๆเนี่ยกับลูกๆของเราว่าเอ้ยอันนี้มันโอเคนะที่คนอื่นนะคะถึงแม้ว่าในกรณีนี้อาจจะเป็นพ่อแม่ผู้ปกครองผู้ใหญ่ในบ้านก็ตามเนี่ยนะคะถ้าเราปลูกฝังกับน้องๆเนี่ยตั้งแต่เล็กเลยว่าเฮ้ยมันโอเคนะที่จะแบบว่ามีใครมาแตะเราในส่วนที่ใต้ร่มผ้าอย่างเงี้ยค่ะมันโอเคนะที่จะมีคนมาแตะหน้าอกเราหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะอาจเป็นการปลูกฝังความเชื่อความคิดให้กับน้องๆว่าสิ่งเนี้ยการกระทำแบบเนี้ยมันเป็นสิ่งที่มันโอเคอะค่ะเป็นสิ่งที่คนอื่นทำกับเราได้นะคะเพราะฉะนั้นพอเราโตขึ้นไปเนี่ยเขาก็อาจจะอนุญาตให้คนอื่นทำแบบนี้กับเขานะคะซึ่งมันก็เป็นการที่นำอันตรายมาสู่ตัวน้องๆเองด้วยนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสังคมปัจจุบันเนี่ยครูเอรู้สึกว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโซเชียลมีเดียเรื่องของสื่อหรือเรื่องของภัยในคุกคามในเชิงเพศเนี่ยค่ะมันเข้าถึงตัวน้องๆของเราเนี่ยได้มากขึ้นแล้วก็ได้เร็วขึ้นด้วยนะคะก็เลยอยากจะให้ผู้ปกครองเนี่ยค่ะพึงระวังแล้วก็พึงระลึกตรงนี้ไว้ด้วยนะคะว่าสิ่งที่เราทำในวันนี้เนี่ยมันอาจจะส่งสารส่งเมสเซจเนี่ยค่ะไปให้น้องๆมีความคิดความเชื่อทัศนคติอะไรบางอย่างนะคะอย่างที่ครูเอกกล่าวไปเมื่อกี้เนี่ยก็คือถ้าน้องๆเชื่อว่าอันนี้เป็นสิ่งที่มันโอเคคนไม่ว่าใครก็ตามเนี่ยสามารถแตะเนื้อต้องตัวเราได้ทุกเมื่อไม่ว่าจะใต้ร่มผ้าหรือในส่วนที่อาจจะเป็นส่วนที่มันไม่เหมาะสมก็ตามอย่างเงี้ยค่ะโตขึ้นเขาก็อาจจะมีพฤติกรรมแบบนี้กับคนอื่นได้หรือเขาอาจจะยอมให้คนอื่นเนี่ยมาทำแบบนี้กับเขาได้นะคะอันนี้ครูเอกอยากจะบอกไว้ว่าอันนี้เป็นการปกป้องน้องของเราด้วยเนาะทีนี้สิ่งที่ครูเอกอยากจะเพิ่มอีกนิดนึงนะคะในบทบาทของผู้ปกครองเนี่ยค่ะว่าอย่างนี้เราสอนน้องเรายังไงนะคะให้เขาเข้าใจจริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถ
บ่มเพาะความรู้ตรงนี้นะคะให้น้องเราเนี่ยตั้งแต่เล็กๆได้เลยนะคะตั้งแต่3ขวบ4ขวบ5ขวบเนี่ยก็เริ่มพูดกันได้แล้วนะคะแต่ว่าเวลาจะพูดให้น้องฟังก็ใช้ภาษาที่น้องๆเข้าใจนะคะเข้าใจในเรื่องของว่าเราพยายามสื่อสารว่าอะไรนะคะบางครั้งนี่ก็อาจจะต้องตรงไปตรงมาอย่างเช่นพื้นที่บริเวณนี้นะห้ามคนมาแตะนะคะแล้วก็ส่งเสริมนะคะว่าถ้าน้องมีความรู้สึกอึดอัดนะคะไม่โอเคหรือว่าไม่สบายใจเวลาคนอื่นมาแตะเนื้อต้องตัวเขาไม่ว่าจะเป็นส่วนไหนของร่างกายก็ตามนะคะหรือแม้กระทั่งตัวผู้ปกครองเองเนี่ยไปแตะเนื้อต้องตัวเขาในส่วนไหนก็ตามแล้วเขารู้สึกไม่สบายใจอึดอัดเนี่ยค่ะแล้วก็ส่งเสริมให้เขาแบบว่าสามารถมาพูดกับเราได้นะคะเวลาน้องมาพูดกับเราเนี่ยเราก็ต้องเคารพนะคะเคารพในความรู้สึกนะคะให้เกียรตินะคะในความรู้สึกในความคิดนะคะของน้องๆด้วยนะคะอันนี้เป็นสิ่งแรกๆเลยนะเพราะว่าครูเอกเชื่อว่าครอบครัวเนี่ยค่ะเป็นหน่วยสังคมที่เล็กที่สุดนะคะเป็นหน่วยสังคมแรกๆเลยที่น้องจะได้เรียนรู้นะคะได้สัมผัสนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราปลูกฝังให้กับน้องๆแล้วเราเองเนี่ยทำตัวเป็นแบบอย่างใช่ไหมคะเวลาน้องเหมือนไม่โอเคมาบอกเราว่าเขาไม่ชอบให้เรามาจับตรงนี้ของเขานะอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราทำตามเราให้เกียรติเราเคารพในความรู้สึกในความคิดของน้องนี่ค่ะน้องเขาก็จะเรียนรู้ว่าเอ้ยมันโอเคนะเขามีสิทธิ์ในร่างกายของเขาเองเขาสามารถที่จะอนุญาตหรือไม่อนุญาตเนี่ยให้ใครมาแตะเนื้อต้องตัวเขาก็ได้นะคะแล้วอีกอย่างนึงเลยนะคะที่ครูเอ๋อยากจะฝากไว้เลยนะว่าครูเอ๋รู้สึกว่าหลายๆครั้งใช่ไหมคะเวลาเราพาลูกพาหลานอย่างเงี้ยค่ะไปเจอคนในครอบครัวผู้ใหญ่หรือเพื่อนสนิทของเราหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วผู้ใหญ่บางคนก็เอ็นดูเด็กใช่ไหมคะก็อยากจะหอมอยากจะฟัดอยากจะกอดอยากจะอย่างงู้นอย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วน้องๆหลายครั้งก็แบบว่าไม่เอาอ่ะไม่อยากไม่อย่างงู้นอย่างนี้ใช่ไหมคะครูเอ๋เห็นนะคะว่าก็มีผู้ปกครองเนาะหลายท่านเลยนะคะที่พยายามบอกน้องๆว่าแม่เขาเป็นพี่อาผู้ใหญ่นะก็ให้เขากอดหน่อยเดียวเนาะไม่เป็นไรหรอกให้เขาจูบสิอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนาะอันนี้ค่ะเหมือนกึ่งๆฝืนเนาะฝืนให้น้องทำในสิ่งที่น้องรู้สึกไม่โอเคนะคะเราไม่แน่ใจว่ามีอะไรหรือเปล่าเนาะที่น้องอาจจะรู้สึกแบบอึดอัดหรือว่าอะไรอย่างนี้นะคะแต่ว่าการที่แบบว่าบังคับหรือฝืนให้เขาทำในสิ่งที่มันตรงข้ามกับความรู้สึกของเขาอย่างเงี้ยค่ะมันก็อาจจะส่งสารทำให้เขาสับสนว่าเอ้าเขาไม่สมควรมีความรู้สึกแบบนี้หรอนะคะซึ่งจริงแล้วเนื้ออารมณ์ความรู้สึกเนี่ยค่ะบางทีมันก็เป็นสัญญาณอย่างหนึ่งเนาะที่จะบอกเราว่าเอ๊ะมันน่าจะมีอะไรตรงนี้ยังไงหรือเปล่ามีเอ๊ะอะไรตรงนี้หรือเปล่านะคะเนาะก็อาจจะเป็นสองสามสิ่งนะคะที่ครูเอ๋อยากจะฝากไว้กับผู้ปกครองนะคะในประเด็นที่เรื่องของการแสดงความรักนะคะอย่างเหมาะสมนะคะกับลูกๆนะคะหลานๆคนในครอบครัวนะคะแล้วก็จะมีคำถามนะคะว่าแล้วอย่างนี้เนี่ยการแสดงความรักที่เหมาะสมเนี่ยมันต้องประมาณไหนหรอใช่ไหมคะในความคิดของครูเอ๋นะคะการแสดงความรักที่เหมาะสมเนี่ยก็คือการแสดงความรักโดยที่อีกฝ่ายนึงนะคะเขาโอเคเขารู้สึกว่าเขารู้สึกได้ถึงความรักของเราเขาไม่รู้สึกอึดอัดนะคะแล้วก็สบายใจนะคะกับการแสดงความรักของเรานะคะในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็รู้สึกโอเคกับการแสดงความรักของเราด้วยก็คือเป็นทั้งสองฝ่ายนะคะว่าใจเขาใจเรานะคะก็ค่ะวันนี้ก็อยากจะฝากไว้นะคะเป็นมุมมองของครูเอนะคะกับประเด็นทางสังคมเนาะในวันนี้นะคะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับผู้ที่ฟังอยู่บ้างนะคะวันนี้ก็คุยเอกลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ